เอเมนเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสัพพวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่เราเชื่อว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งฤทธิเดชเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นถ้อยคำแห่งความจริงและเราจะกล่าวพระวจนะพระเจ้าด้วยความเชื่อและเราจะเห็นถึงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นดอกเป็นผลในชีวิตของเราเราอธิษฐานสาธุการพระนามพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนในวันนี้เป็นการเทศนาต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่อง7สิ่งที่พระเยซูทรงเป็นเราได้เรียนรู้จาก3สิ่งแรกที่พระเยซูทรงเป็นที่เรารู้ว่าสิ่งที่พระเยซูได้พูดถึงพระองค์ไว้ในพระคัมภีร์ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์พูดถึงพระองค์เองไม่ได้เป็นคนที่พูดถึงพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่พยายามอธิบายตัวตนของพระเยซูเพราะว่าการอธิบายของมนุษย์นั้นมีสิทธิ์คลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้การอธิบายของมนุษย์นั้นอาจจะทำให้ไม่ได้สื่อความเป็นพระเจ้าพระเยซูจริงๆแต่เมื่อพระเยซูทรงบอกถึงลักษณะของพระองค์ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเราจะสามารถเดินตามและไว้วางใจในถ้อยคำของพระองค์ใน3สิ่งแรกที่เราเรียนรู้ไปก็คือพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตสิ่งที่2คือพระเยซูเป็นความสว่างของโลกและสิ่งที่3คือพระเยซูเป็นประตูนะคะวันนี้จะเป็นครั้งข้อที่4ที่พระองค์ทรงบอกไว้อยู่ในยอห์นบทที่10ข้อ11ถึง15สิ่งที่4คือพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีค่ะในยอห์นบทที่10ข้อ11ถึง15บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีดูแลฝูงแกะสิ่งที่เราเห็นได้มี2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือทำไมพระเยซูจึงเปรียบเทียบถึงลูกแกะทำไมเอาสัตว์ชนิดนี้มาพูดถึงนี่คือประเด็นแรกแกะมีลักษณะอย่างไรอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพระองค์กำลังพูดถึงว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูกำลังพูดถึงคุณสมบัติในการเป็นผู้เลี้ยงและต้องเป็นผู้เลี้ยงที่ดีด้วยผู้เลี้ยงที่ดีมีลักษณะอย่างไรเราจะมาดูก่อนว่าภาพแรกที่เราเห็นว่าพระเยซูให้ภาพของแกะแกะมีลักษณะอย่างไรทำไมไม่เป็นลาไม่เป็นวัวไม่เป็นอูฐไม่เป็นแพะเพราะว่าในดินแดนแถบนั้นก็จะมีสัตว์เหล่านี้ที่มีการเลี้ยงเราจำได้เราอ่านพระคัมภีร์โยบเราจะเห็นว่าโยบมีทั้งแกะทั้งลาทั้งอูฐทั้งแพะมีวัวมีสัตว์ที่เขาทำการเลี้ยงเอาไว้แต่กลับไม่ได้ยกสิ่งเหล่านั้นมาสัตว์เหล่านั้นมาแต่กำลังยกภาพของแกะสิ่งที่เป็นลักษณะของแกะก็คือแกะจะเป็นสัตว์ที่กินพืชกินหญ้าแกะจะไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีอุ้งเล็บไม่มีเขี้ยวไม่มีปีกที่จะบินหนีได้แกะจะไม่มีลักษณะของการที่จะทำให้ศัตรูกลัวได้เลยไม่มีการพ่นกลิ่นเหม็นๆเวลาศัตรูมาแล้วศัตรูอาจจะแบบหายไปเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แกะไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันตัวเองแม้แต่น้อยแกะวิ่งช้าด้วยและถ้าขนปุกปุยที่ฟูอยู่ที่ตัวเขาถ้าแกะตกน้ำจะชุ่มเข้ามาที่ขนจนเปียกและโอกาสที่จะว่ายกลับมาก็ยากมากดังนั้นโดยธรรมชาติของแกะที่เป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเป็นหลักแล้วไม่มีอะไรที่จะปกป้องตัวเองได้เลยแกะจึงต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงอย่างสมบูรณ์แกะเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่กับผู้เลี้ยงและผู้เลี้ยงจะดูแลเขาอย่างดีเลิศเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นขนแกะที่ดูขาวสะอาดดูหน้ากอดแล้วก็ดูมีความรู้สึกน่ารักน่าชัง สิ่งที่เราเห็นขนปุกปุยที่ขาวสะอาดนั้นไม่ได้มาจากตัวแกะเองที่สามารถทำความสะอาดขนได้แต่แกะจะต้องพึ่งพาผู้เลี้ยงในการอาบน้ำและแปรงขนให้ดังนั้นว่าเราเห็นว่าแกะไม่มีอะไรที่เขาจะดูแลตัวเองได้ดีเลยลักษณะของแกะจึงถูกเปรียบเทียบไว้ในพระคัมภีร์ที่แกะจะต้องมีผู้เลี้ยงดังนั้นเมื่อแกะมีลักษณะแบบนี้ก็เป็นเหมือนชีวิตของเราที่เราเองนั้นต้องมีพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราต้องมีพระเจ้านำหน้าคำถามคือแล้วผู้เลี้ยงที่ดีในการที่จะมาดูแลแกะต้องมีลักษณะอย่างไรมีชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงแกะจริงๆเลี้ยงแบบตั้งใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาทำต่อเนื่องมาจากคุณพ่อของเขาเขาอาจจะไม่เลือกอาชีพนี้ก็ได้แต่เขาอยากที่จะทำอาชีพนี้เขามีอาชีพเลี้ยงแกะอยู่แถวดินแดนปาเลสไตน์และเขาเล่าว่างานเลี้ยงแกะเป็นงานที่ต่ำต้อยแล้วก็ไม่มีเกียรติเหน็ดเหนื่อยเราต้องอยู่กับแกะที่ตัวเหม็นสกปรกแต่เขายินดีทำสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องเริ่มตื่นตั้งแต่เช้าตู่ตื่นเช้ามากเพื่อจะทำหน้าที่ในการหาอาหารหาน้ำให้กับฝูงแกะของเขาเพราะเขาจะมีหน้าที่ในการพาฝูงแกะออกไปหาแหล่งน้ำและแหล่งหญ้าการที่มีดินแดนที่มีภูเขามีทุ่งหญ้าบางดินแดนที่แห้งแล้งมากๆการเดินทางไปหาทุ่งหญ้านั้นอาจจะยากลำบากและอาจจะหาได้น้อยมากที่จะมีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำที่แกะจะกินจะต้องเป็นแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งแกะไม่กินน้ำที่ไหลเชี่ยวแกะจะกลัวน้ำที่ไหลเชี่ยวๆเพราะว่าถ้าแกะพัดตกลงไปโอกาสที่บอกว่าขนปุกปุยที่จะทำให้อมน้ำแล้วเขาจะว่ายกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากคนเลี้ยงแกะจึงมักจะมีไม้อยู่สองอันที่เขาจะถือติดตัวไว้ไม้แรกจะเป็นเหมือนไม้เท้าที่จะมีแง่งที่ช่วยแกะเวลาตกหลุมตกน้ำอีกไม้หนึ่งจะเป็นไม้กระบองที่เอาไว้ต่อสู้กับสัตว์ที่ล่าเนื้อเขาจะพาแกะไปการที่จะพาไปหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเลี้ยงแกะอยู่ๆอยากจะไปไหนก็เดินไปพาแกะเดินไปเดินไปและก็ฝากชีวิตไว้กับผู้เลี้ยงโดยที่ผู้เลี้ยงเองก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอะไรแต่ชายคนนี้บอกว่าผมจะต้องเดินสำรวจก่อนล่วงหน้าว่าที่ไหนมีแหล่งน้ำที่ไหนมีแหล่งทุ่งหญ้าแล้วเขาถึงจะพาแกะไปได้นั่นหมายความว่าถ้าแกะเดินตามเขาไปวันนั้นแกะจะมีน้ำมีหญ้ากินและไม่ใช่เดินไปโดยที่ไม่รู้ทิศรู้ทางเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นแกะเดินไปทั้งวันเดินไปทั้งวันแล้วไม่ได้กินน้ำกินหญ้าจะทำให้แกะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่างกายอ่อนแอและในที่สุดถ้าไม่มีอะไรกินทั้งวันอาจจะตายก็ได้แต่ผู้เลี้ยงที่ดีเขาจะต้องทำการสำรวจอย่างดีก่อนที่จะพาแกะเดินไปในการทานอาหารกินอาหารในวันนั้นและลักษณะของแกะก็คือผู้เลี้ยงจะต้องเดินอยู่ข้างหน้าแกะผู้เลี้ยงจะเดินนำเขาไปแกะไม่เหมือนวัวไม่เหมือนสัตว์บางประเภทที่ผู้เลี้ยงขี่ม้าเท่ๆอยู่ข้างหลังแล้วคอยไล่คอยมีแส้ที่จะไล่และทำเสียงดังๆให้ไปแต่แกะไม่ได้เป็นแบบนั้นแกะต้องการให้ผู้เลี้ยงอยู่ข้างหน้าเขาและเดินนำเขาไปแล้วแกะก็จะเดินตามผู้เลี้ยงไปเรื่อยๆผู้เลี้ยงไปไหนแกะจะไปทางนั้นผู้เลี้ยงเลี้ยวขวาเขาก็จะเลี้ยวขวาตามจะเดินไปลัดเลาะไปด้วยกันถ้าแกะอยู่ในการดูแลผู้เลี้ยงแกะจะปลอดภัยแกะจะได้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์และอิ่มและเขาจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายชายคนนี้บอกว่าเมื่อเขาเดินพาแกะไปสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายก็คือบางครั้งเขาจะเจอสิงโตเจอหมีและเจอกับพวกสุนัขที่ล่าเนื้อผู้เลี้ยงคนนี้บอกว่าผมจะมีไม้กระบองเพื่อเอาไปต่อสู้กับเหล่าสิงโตเหล่าหมีและสุนัขป่าการไปต่อสู้นั้นมีความเสี่ยงอันตรายมากจนกระทั่งมีคนที่เป็นผู้เลี้ยงรับจ้างหรือคนที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเพื่อนกันบอกว่าวันหนึ่งนายอาจจะต้องตายเพราะว่าพวกสิงโตและหมีเหล่านี้เขายอมรับว่าเป็นไปได้มันอาจจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งก็ได้แต่ผมไม่มีวันที่จะวิ่งหนีหรือแอบซ่อนอยู่อย่างคนขี้ขลาดผมไม่มีวันที่จะทิ้งแกะของผม เพราะนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่ไม่ดีเขาจะไม่มีทางทิ้งแกะของเขาไปเขาจะเข้าต่อสู้กับแกะอย่างเต็มกำลังอย่างสุดความสามารถไม่เพียงแต่เขาเอาชีวิตเข้าแลกและต่อสู้ในการที่จะปกป้องฝูงแกะของเขาสิ่งหนึ่งที่เขาลงรายละเอียดมากๆในการเลี้ยงดูแกะก็คือเมื่อไปถึงทุ่งหญ้านั้นทุ่งหญ้าแต่ละทุ่งหญ้าอาจจะมีความแตกต่างกันบางที่อาจจะมีงูที่เป็นเหมือนสัตว์ร้ายที่จะมากัดกินแกะได้สิ่งที่เขาทำก็คือเดินสำรวจให้ทั่วว่ามีรูงูอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเขาเจอรูงูเขาจะหยอดน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปทุกรูที่เขาเจอแล้วเขาจะน้ำมันมะกอกมาทาที่จมูกของแกะและแถวหน้าผากเพราะน้ำมันมะกอกนั้นจะมีคุณสมบัติที่ลื่นทำให้งูไม่สามารถเลื้อยขึ้นมาที่จะกัดเวลาแกะกินหญ้าแล้วมากัดจมูกแกะเขาจะดูแลอย่างดีมากและเขาจะไปสำรวจว่ามีหญ้ามีพิษอยู่หรือเปล่าถ้ามีหญ้ามีพิษอยู่ในทุ่งหญ้านั้นแทรกตัวขึ้นมาเขาจะทำการถอนหญ้าที่มีพิษออกเขาจะดูแลอย่างลงรายละเอียดจนกระทั่งเขามั่นใจว่าถ้าเขาปล่อยแกะของเขาไปกินหญ้าเมื่อไหร่แกะเขาจะปลอดภัยชายคนนี้ทำแบบนี้จนกระทั่งเขามั่นใจว่าแกะที่อยู่ในความดูแลของเขาจะอยู่ในความปลอดภัยและได้กินอาหารกินน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ตราบใดก็ตามที่แกะเดินตามเขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็นและกลับบ้านเขาจะตรวจเช็คว่าแกะตัวไหนบ้างที่มีบาดแผลถ้ามีบาดแผลเขาจะเอาขี้ผึ้งมาทาให้ที่รอยขูดรอยข่วนต่างๆนั้นสิ่งที่เขาทำไม่เพียงเท่านี้เขายังนับแกะทุกตัวว่ามีแกะตัวใดที่หลงหายไปไหมแกะครบไหมผู้เลี้ยงจะจำแกะของตัวเองได้บางครั้งจะมีการตั้งชื่อให้แกะด้วยว่าแกะเขาชื่ออะไรมีแกะตัวหนึ่งในฝูงของชายผู้นี้ที่ชอบหลงหายไปชอบเดินเตะฝูงแกะทานหญ้าอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้แต่บางตัวจะเดินไปเรื่อยๆออกนอกทิศนอกทางออกนอกฝูงตัวนี้จะทำอย่างนี้อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าปล่อยลูกแกะจอมซนตัวนี้ลูกแกะจอมดื้อตัวนี้ชอบออกนอกลู่นอกทางออกไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดอันตรายในที่สุดเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกแล้วในชีวิตของแกะเท่ากับการที่แกะไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีอะไรเป็นความน่ากลัวสำหรับชีวิตของแกะเท่ากับการที่แกะขาดผู้เลี้ยงเมื่อแกะโดนเดินหลงทิศหลงทางไปโอกาสที่แกะจะเจอสัตว์ร้ายเจองูหรือสิ่งต่างๆที่เป็นหุบเขาที่เขาจะตกลงไปได้มีโอกาสทำเป็นได้หมดเพราะว่าแกะไม่สามารถปกป้องตัวเองและเป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดด้วยดังนั้นจึงเห็นว่าผู้เลี้ยงคนนี้เมื่อเขานับแกะแล้วเขาเจอว่าแกะตัวหนึ่งชอบหายไปและเมื่อเขาตามกลับมาจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะช่วยเหลือแกะตัวนี้ในระยะยาวๆอย่างไรวิธีการที่เขาทำบอกว่าคุณฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวและโหดร้ายด้วยสิ่งที่เขาทำคือเขาหักขาแกะหักขาข้างหน้าแกะจะเจ็บปวดและทุกข์ทรมานมากแต่เขาจะอุ้มแกะเอาไว้ที่บ่าเขาแม้แกะจะเจ็บปวดและทุกข์ทนแต่แกะอยู่ใกล้หัวใจของเขาที่สุดในความเจ็บปวดของแกะในวันนั้นที่เขาไม่เข้าใจว่าผู้เลี้ยงทำไมต้องทำแบบนี้กับเขาแต่แกะใกล้ชิดกับหัวใจของเขาตลอดเวลาเขาอุ้มแกะไปเรื่อยๆดูแลรักษาพันผ้าให้ยารักษาแกะจนกระทั่งแกะตัวนั้นหายดีเมื่อแกะตัวนั้นหายดีแม้หุบเขาเตี้ยๆและลำธารน้ำที่ดูเล็กๆแต่ดูกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับแกะตัวนั้นและแกะจะมองหาผู้เลี้ยงของเขาด้วยตาปิบๆผู้เลี้ยงก็จะมาอุ้มแบกเขาไปเพื่อจะผ่านหุบเขาหรือลำธารนั้นไปได้จนเขาบอกว่าทุกวันนี้เจ้าแกะดื้อตัวนี้ยังปลอดภัยดีและอยู่กับเขาเจ้าแกะดื้อตัวนี้ยังเป็นแกะที่ซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาฝูงแกะในนั้นด้วยสรรเสริญพระเจ้าไหมนี่คือภาพของผู้เลี้ยงที่รักแกะและดูแลแกะอย่างดีเขาทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ในการดูแลสัตว์ที่พระเจ้าสร้างมาแม้จะเป็นเพียงสัตว์ที่ไม่มีจิตวิญญาณแต่เขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เรียนรู้จากนิสัยของแกะที่เขาดูแลเรียนรู้จักในการปกป้องคุ้มภัยพระเจ้าเป็นพระเยซูคริสต์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีขนาดไหนเราคิดภาพออกไหมคะเราดูในพระวจนะพระเจ้าในสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง4พระ ยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระเจ้าจะดูแลเราอย่างดีที่สุดนี่เป็นคำกล่าวของดาวิดที่เรียนรู้ว่าไม่ว่าเขาจะเดินในหุบเขาเงามัจจุราชอย่างไรไม่ว่าเขาจะเจอความทุกข์หรือปัญหาอย่างไรพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอตราบใดก็ตามที่เราเป็นแกะที่อยู่ในการดูแลของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของผู้เลี้ยงเราจะปลอดภัยเราจะมีอาหารอันอุดมเราจะรับการปกป้องดูแลแต่ถ้าเราเป็นแกะที่ออกนอกคอกเป็นแกะดื้อสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผู้เลี้ยงบอกไว้ก็คือแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาวันนี้จงเอาชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจงเอาชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในการดูแลของพระเยซูคริสต์อย่าคิดว่าเราจะออกนอกแผนการของพระองค์อย่าคิดว่าเราจะออกนอกการดูแลของพระองค์อย่าออกนอกทุ่งหญ้าของพระเจ้าอย่าออกไปอย่าดำเนินชีวิตอย่างเดียวดายเพราะว่าการปกคุมการปกป้องของพระเจ้าจะพระหัตถ์พระเจ้าจะไม่สามารถคุ้มภัยเราได้ถ้าเราเอาตัวออกไปจากการดูแลของพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตของเรามีใจถ่อมต่อพระพักตร์พระเจ้าและปรารถนาให้พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่นำหน้าชีวิตของเราทุกๆวันเอเมนไหมคะและสิ่งที่สองที่เห็นคือพระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตในยอห์นบทที่11ข้อ23ถึง27บอกว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกมาทาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมมารดาทูลพระองค์ว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระเยซูใช้เหตุการณ์ที่พระองค์ทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายมาสอนมาทาให้เข้าใจเรื่องการเป็นขึ้นมาจากการตายและมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูใช้เหตุการณ์นี้มาสอนมาทาเพราะว่ามาทามีความเชื่อเหมือนกับคนยิวทั่วไปที่บอกว่าชีวิตหลังความตายจะมีแน่ๆเมื่อทุกคนตายฟื้นตายแล้วฟื้นขึ้นมาพร้อมๆกันนี่คือความเชื่อของชาวยิวที่บอกว่าชีวิตเมื่อตายไปไม่ได้ดับสูญไปแต่ยังมีจิตวิญญาณที่สุดท้ายจะฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน่ๆมารทาจึงบอกพระเยซูว่ารู้ว่าราซารัสจะฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายแต่พระเยซูบอกว่าพระเยซูให้ชีวิตกับเขาในวันนี้การที่พระเยซูทำแบบนี้พระเยซูบอกว่าพระเยซูสามารถให้ความรอดและให้ชีวิตกับคนที่ตายแล้วอย่างลาซารัสได้เลยตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอจนกระทั่งในวันสุดท้ายที่เราจะฟื้นขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นหมายถึงว่าพระเยซูกำลังพูดถึงการที่พระองค์ทรงเป็นชีวิต The Life และพระองค์ทรงให้มีการฟื้นขึ้นมาจากตายได้ภาษาอังกฤษก็คือ The Resurrectionการฟื้นคืนและการกลับสู่สภาพนั่นหมายถึงพระเยซูไม่ใช่แค่มีชีวิตแต่พระองค์เป็นชีวิตพระองค์เป็นแหล่งของชีวิตที่ให้ชีวิตใหม่ได้พระองค์สามารถทำให้การตายฟื้นขึ้นมาได้พระองค์ทรงสามารถช่วยทำให้คนที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ไม่ตายอีกได้นั่นหมายความว่าได้รับชีวิตนิรันดร์ต่อเนื่องไปได้เลยมีชีวิตวันนี้และไม่ต้องตายอีกเลยพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์คือฤทธานุภาพพระองค์ทรงมีอำนาจและพระองค์คือแหล่งที่จะให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคนนั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำเรื่องที่ยากที่สุดนี้ได้ก็คือคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นหรือคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องตายอีกเลยพระเยซูกำลังสื่อถึงชีวิตจิตวิญญาณแม้วันนี้เรามีชีวิตอยู่ฝ่ายร่างกายเราอาจจะต้องเน่าเปื่อยไปแต่จิตวิญญาณจะคงอยู่นิรันดร์ ทำไมธรรมชาติของมนุษย์จึงกลัวความตายทำไมธรรมชาติมนุษย์กลัวความตายเพราะในเรื่องของร่างกายกับจิตใจร่างกายจะเสื่อมสลายไปแต่จิตใจอาจจะมีความทรงจำอยู่แต่จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ว่าจะอยู่นิรันดรสิ่งนี้ทำให้มนุษย์ถึงไม่อยากตายหลายคนจึงพยายามรักษาชีวิตไว้ให้นานที่สุดเพราะว่ามันมีสิ่งที่เมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าใส่เอาไว้ที่ทำให้มนุษย์กลัวตายเพราะว่าเรื่องจิตวิญญาณจะต้องคงอยู่แต่เมื่อคงอยู่แล้วในวันสุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่มนุษย์กลัวแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าเมื่อมาอยู่ในทางพระองค์ไม่ต้องกลัวอีกเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเตรียมที่ที่ดีที่สุดให้เราดังนั้นถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะมั่นใจถึงชีวิตนิรันดร์ได้ความบาปทำให้มนุษย์ต้องตายแต่พระเยซูทำให้มนุษย์มีชีวิตดีใจไหมคะความบาปทำให้เราตายเหี่ยวแห้งหมดหวังแต่พระเยซูทำให้เรามีกำลังมีความหวังและมีชีวิตในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นในยอห์นบทที่11ข้อ25บอกว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้เขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมนี่คือคำถามที่พระเยซูทรงถามมาธาว่ามาธาเธอเชื่ออย่างนี้ไหมนี่คือเรื่องใหม่ในชีวิตที่มาธาได้ยินก่อนหน้านี้มาธารู้แต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะต้องตายแล้ววันหนึ่งก็จะฟื้นมาถ้าเชื่อพระเจ้าจะรอดถ้าไม่เชื่อก็จะไปอีกที่หนึ่งวันนี้คือเรื่องราวใหม่ที่ทำให้มาธาตาสว่างขึ้นและมาธาตอบว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะองค์คือพระบุตรของพระเจ้าที่พระบิดาส่งมาถ้าวันนี้พระเยซูถามเราว่าเราเชื่ออย่างนี้ไหมเราจะตอบพระองค์ว่าเชื่อเพราะวันนี้แม้เรามีชีวิตอยู่เราจะไม่ตายแต่เราจะมีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรารักษาชีวิตของเราไว้ตลอดไปชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดอย่าให้ใครมาฉกชิงชีวิตนิรันดร์ไปจากชีวิตของเราอย่าให้ใครมาฉกชิงมาพูดไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีผลมีอิทธิพลอย่างไรก็ตามอย่าใช้สิ่งนั้นเพราะพระเยซูคือคนที่ตั้งใจมาช่วยชีวิตของเราจริงๆเพื่อเราจะไม่ต้องกลัวความตายอีกเลยเอเมนนะคะและสิ่งที่ 3คือข้อ6นะคะพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในข้อที่6ที่พระเยซูพูดถึงพระองค์เองก็คือพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตในยอห์นบทที่14ข้อ3ถึง6บอกว่าเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเราเป็นทางนั้น the way เป็นความจริง the truth และเป็นชีวิต the life จุดมุ่งหมายสำคัญที่พระเยซูสื่อถึงการที่เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์บอกแบบนี้เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่พระองค์เป็นคือสิ่งที่จะทำให้คนไปถึงพระเจ้าได้สิ่งที่พระเยซูเป็นจะทำให้คนไปถึงพระบิดาได้นั่นคือจุดมุ่งหมายสำคัญถึงประโยคนี้ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตคำถามคือทำไมพระเยซูเป็นทางนั้นทางเดียวทำไมพระเยซูถึงเป็นทางเดียวพระองค์ยืนยันว่าเราเป็นทางเดียวที่จะไปถึงพระบิดาได้เราบอกว่าเราไปเชียงใหม่เรามีหลายทางที่เราจะไปได้ทำไมไปถึงสวรรค์ถึงต้องมีทางเดียวคำตอบง่ายนิดเดียวในบางประเทศมีการลักพาตัวเด็กกันมากมีการลักพาตัวเด็กด้วยเหตุผลต่างๆทำให้พ่อแม่รู้สึกลำบากใจและไม่สบายใจมากๆว่าเราจะปกป้องลูกของเรายังไงลูกของเราจะรอดพ้นจากคนที่เป็นคนร้ายได้อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมีการตกลงกันกับเด็กว่าถ้ามีคนมารับลูกด้วยเหตุผลดูดีแค่ไหนก็ตามด้วยคำพูดที่ดูดีมากเพียงไรก็ตามสิ่งที่ลูกจะต้องทำในวันที่เขามาติดต่อรับที่โรงเรียน ลูกจะต้องถามเขาประโยคหนึ่งว่า password รหัสผ่านถ้าคนที่จะมารับนั้นอ้างตัวว่ามาจากพ่อแม่นิ่งอึ้งงงพูดอะไรไม่ถูกรู้ได้เลยว่าคนนี้ตัวปลอมรู้ได้เลยว่าไม่ใช่ของจริงเด็กเตรียมวิ่งหนีได้เลยบอกโรงเรียนได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่คนที่พ่อแม่ส่งมาเขาจะมีการบอกพาสเวิร์ดกันให้พูดรหัสผ่านดังนั้นนี่คือวิธีที่ง่ายมากที่พ่อแม่จะคุยกับลูกไว้ให้มันรหัสผ่านยาวเหยียดแค่ไหนหรือจะสั้นตัวเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อถามว่ารหัสผ่านคืออะไรแล้วตอบไม่ได้เป็นอันรู้กันว่านี่คือตัวปลอมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เป็นอันรู้กันว่านี่คือคนคนเดียวที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมคะนี่คือคนเดียวที่พระบิดาส่งมาพระเจ้าส่งพระเยซูพระบุตรขององค์มาในโลกนี้มาเป็นตัวแทนพระองค์เพื่อที่จะไถ่โทษบาปให้กับมนุษย์พระองค์เป็นชื่อเดียวชื่อพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าอย่าทำให้ชีวิตสับสนเพื่อเราจะไม่สับสนไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่แท้จริงแต่พระเยซูเป็นของจริงและเป็นคำตอบที่พระเจ้าส่งมาเพราะว่าเมื่อพระบิดาส่งพระเยซูเข้ามาในโลกและทำราชกิจของพระองค์ภายใน3 ปีครึ่งพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์พระเจ้าบอกว่าเวลาผู้เชื่อจะทำการใดๆจงทำในนามของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะขับผีรักษาโรควางมืออธิษฐานเผื่อในเรื่องใดๆการตั้งคริสตจักรก็ต้องเอ่ยนามพระคริสต์ให้เกียรติพระคริสต์นั่นหมายความว่าผู้เชื่อจะต้องใช้นามพระคริสต์อย่างถวายเกียรติและถูกต้องด้วยเพราะนี่คือนามแห่งสิทธิอำนาจนี่คือนามที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคนดังนั้นเราจึงไม่ใช้นามของตัวเราเองในการทำเรื่องต่างๆเพราะนามเราไม่มีฤทธิ์อำนาจใดๆตัวเราเองไม่มีฤทธิ์อำนาจใดๆฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นฤทธิ์อำนาจทั้งหมดนั้นอยู่ในนามพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวเอเมนนะคะเราจึงต้องสังเกตว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเขาคือตัวจริงหรือตัวปลอมถามรหัสผ่านของเขาเขารู้พาสเวิร์ดไหมว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรถ้าเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจตัวตนเขาไม่ได้ออกมาเลยว่าเขาคือลูกพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตรงไปตรงมาตามพระคัมภีร์คือตามความจริงใครก็ตามที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงตามพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ไปจะคิดว่ากำลังอ่านนิยายพระคัมภีร์เพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเมื่อคนไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงในที่สุดเขาจะดำเนินชีวิตในทางที่คดเคี้ยวเมื่อคนไม่ดำเนินชีวิตในทางพระเยซูแต่เพียงผู้เดียวในที่สุดเขาจะมีพระอื่นเข้ามาเมื่อคนไม่ได้ตั้งใจจะรักษาชีวิตนิรันดร์ในที่สุดชีวิตของเขากำลังดำเนินชีวิตเพียงแค่รอวันตายในฝ่ายร่างกายเท่านั้นพระเยซูทรงย้ำว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตจะเดินกับพระเจ้าอย่างตลอดรอดฝั่งต้องเดินในทางพระเยซูตามความจริงแท้เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์ตลอดไปเอเมนนะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือพระเยซูเป็นเถาองุ่นแท้พระเยซูบอกว่าพระองค์คือเถาองุ่นแท้อยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ 1-2 คือเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นทำไมพระเยซูถึงเปรียบเทียบพระองค์เป็นเถาองุ่นแท้ถ้าพูดถึงคำว่าเถาองุ่นในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าภาพของเถาองุ่นมักจะถูกเปรียบเทียบเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับคนอิสราเอลในพระคัมภีร์พูดถึงเถาองุ่นหลายๆครั้งซึ่งหมายถึงอิสราเอลเช่นในสดุดีบทที่80ข้อ8พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาองุ่นไว้อิสยาห์บทที่5ข้อ7บอกว่าเพราะว่าสวนองุ่นของพระยาเวห์จอมทัพคือวงวานอิสราเอลและคนยูดาห์เป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงชื่นชอบและพระองค์ทรงคาดหวังความยุติธรรมแต่ดูสิมีการนองเลือดทรงคาดหวังความชอบธรรมแต่ดูสิมีเสียงร้องให้ช่วยพระเยซูเปรียบเทียบพระองค์เป็นเถาองุ่นแท้นั่นหมายความว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่เป็นภาพเหมือนเถาองุ่นที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาต้องมีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวป่ะแต่ปรากฏว่าคนอิสราเอลละทิ้งทางพระเจ้าละเลยที่จะกระทำตามพระบัญญัติที่พระเจ้าให้ไว้จะมีการย้ำในหลายครั้งหลายตอนว่าอย่าละเลยที่จะกระทำตามพระบัญญัติพระเจ้าจงระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์มีการย้ำแบบนี้ตลอดเรื่อยมาเมื่อมีการส่งทอดรุ่นต่อรุ่นเมื่อมีการส่งทอดผู้นำคนแล้วคนเล่าให้ผู้นำรักษาและกระทำตามพระบัญญัติพระเจ้าแต่เมื่ออิสราเอลทำตัวที่ไม่ได้เดินตามหลักการพระเจ้าพระบัญญัติพระเจ้าจริงๆเขาเหมือนคนที่กลายพันธุ์เมื่อองุ่นกลายพันธุ์จะกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวองุ่นต้องออกรสหวานองุ่นอิสราเอลมีคนเล่าให้ฟังว่าไปอิสราเอลเนี่ยองุ่นอร่อยมากๆอร่อยมากจริงๆเพราะมีรสหวานฉ่ำหรือถ้าไปกินผลมะกอกก็อร่อยมากสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ก็คือทำให้ดินเปลี่ยนไปคนอิสราเอลเปลี่ยนไปและทำให้องุ่นที่เป็นพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วกลายเป็นองุ่นเปรี้ยวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าดั้งเดิมเลยพระเยซูมาในภาพความสัมพันธ์ที่เราเห็นทำให้เราเห็นว่าพระองค์จะมาเป็นเถาองุ่นแท้ๆซึ่งคือพันธุ์ดีเป็นพันธุ์ที่แท้จริงและจะให้ภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูที่เป็นพระเจ้ากับชีวิตของผู้เชื่อทุกคนจะเป็นภาพของความสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดชีวิตสู่ชีวิตเพราะการที่แขนงจะรับผลดีจากเถาได้เมื่อไรก็ตามจะต้องติดสนิทเข้ามาแขนงทุกแขนงต้องติดอยู่กับเถาองุ่นแล้วมาติดอยู่เถานั้นซึ่งรับทั้งสารอาหารอยู่ที่ดินรับน้ำจะถูกถ่ายทอดออกไปยังแขนงทุกแขนงนั่นหมายถึงพระลักษณะพระเจ้าจะถูกถ่ายทอดมาสู่ชีวิตของผู้เชื่อที่ติดสนิทกับพระองค์จริงๆแต่แขนงในนี้บอกว่าแขนงที่ถูกลิดออกไปที่ไม่เกิดผลดีก็จะถูกตัดทิ้งเพราะว่าคนที่จะตัดแขนงทิ้งออกไปคนสวนที่ดูแลต้นองุ่นแล้วจะตัดออกไปแสดงว่าแขนงนั้นต้องมีปัญหาจริงๆถึงจะตัดออกไปได้โดยปกติแล้วถ้าจะถูกตัดจะต้องเป็นแขนงที่ไม่สามารถเกิดผลและมีโรคร้ายเมื่อทำการรักษาดูแลแล้วเอ๊ะทำไมแขนงนี้ยังมีปัญหาอยู่รักษาแล้วตรวจเช็คแล้วยังมีปัญหาอยู่ไม่เกิดผลอันดีแล้วกลับจะแพร่เชื้อร้ายด้วยอาจจะต้องถูกตัดทิ้งซึ่งต่างกับแขนงที่ถูกลิดเพื่อให้เกิดผลมากการลิดกับการถูกตัดทิ้งนั้นคนละเรื่องกันพระเยซูปรารถนาที่จะมาเป็นเหมือนเถาองุ่นเพื่อเราเป็นแขนงที่ติดอยู่กับพระองค์และต้องเกิดผลอันดีด้วยการเกิดผลอันดีหมายถึงการเกิดผลในลักษณะชีวิตการเกิดผลในพระวิญญาณเพราะต้นองุ่นเกิดผลคือลูกที่ให้ความหวานฉ่ำให้เป็นอาหารได้แต่สำหรับผู้เชื่อล่ะการเกิดผลคืออะไรการเกิดผลที่สำคัญที่พระคัมภีร์บอกคือต้องเกิดผลมากคือเกิดผลชีวิตและผลพระวิญญาณเราไปดูในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ประกอบได้ส่วนการไม่เกิดผลหมายถึงพระคัมภีร์บอกว่าในยอห์นบทที่15ข้อ5บอกเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยการทำสิ่งใดไม่ได้เลยหมายถึงชีวิตจะไม่เกิดผลอันดีใดๆและรอวันตายแขนงที่ออกมาจากเถาเมื่อไหร่แม้ดูสดอยู่ยังดูเขียวอยู่แต่จริงๆตายแล้วจริงๆแขนงนั้นมันตายแล้วมันรอวันตายเพียงแต่ว่าภาพภายนอกรูปฟอร์มภายนอกอาจจะยังมองไม่เห็นว่าเนื้อในเป็นอย่างไรเพราะฟอร์มภายนอกยังดูเขียวสดอยู่แต่จริงๆชีวิตตายแล้วชีวิตคนที่ถูกแยกมาจากพระเจ้าเราตายตั้งแต่วันที่เราทำบาปและแยกจากพระองค์คือตายฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อเราถูกรื้อฟื้นมาเชื่อพระเยซูเมื่อไหร่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นและเราต้องติดสนิทอยู่ตลอดไปไม่ใช่ติดบ้างออกบ้างติดบ้างออกบ้างทำแบบนี้ไม่ใช่ของจริงและในที่สุดเราจะกลายเป็นแขนงที่ถูกตัดทิ้งเพราะมันตายแล้วไม่พระเจ้าไม่อยากตัดใครสักคนแต่ว่าผลของชีวิตมันไม่เกิดเพราะเขาอาจจะมีโรคบางอย่างชีวิตบางอย่างบาปบางอย่างที่เขาไม่ยอมพระเจ้าจะมีบาปบางอย่างที่พระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้คือการดูหมิ่นพระวิญญาณการที่เราไม่ยอมรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรามาช่วยเราจริงๆไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้า ดังนั้นสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงย้ำคือจงเอาชีวิตของเรามามีความสัมพันธ์สนิทและยอมจำนนกับพระเจ้าเป็นแขนงที่ติดอยู่กับเถาเพื่อเราจะนับน้ำหล่อเลี้ยงรับอาหารและรับการดูแลจนเราเกิดผลในชีวิตของเราจริงๆนี่คือ7สิ่งที่พระเยซูทรงบอกไว้ว่าพระองค์เป็นดังสิ่งใดบ้างใน7สิ่งที่พระองค์ทรงบอกให้เราเริ่มตั้งแต่การที่พระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตการที่พระเยซูทรงเป็นความสว่างให้กับเราการที่พระเยซูทรงเป็นดั่งประตูไปสู่ความรอดพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ให้ชีวิตการเป็นขึ้นมาจากตายเป็นผู้ที่ฟื้นคืนชีวิตให้กับเราได้พระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและสุดท้ายพระองค์บอกว่าพระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้นี่คือ7ลักษณะที่พิเศษมากๆไม่เพียงแต่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อเราที่พระองค์ทรงบอกไว้พระเจ้าปรารถนาให้พระลักษณะของพระองค์นั้นมีผลอันดีในชีวิตของเราด้วยเพราะถ้าสิ่งที่พระองค์บอกไว้นั้นไม่ได้มาบังเกิดผลไม่ได้มีผลใดๆมีอิทธิพลใดๆในชีวิตของเราสิ่งที่เรารู้จะเป็นเพียงความรู้ว่าพระองค์คือสิ่งใดสิ่งที่พระองค์บอกไว้นั้นจะไม่มีค่าทันทีแต่เพราะสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะทำและเข้าใจได้ด้วยเพราะถ้าเราถามว่าโลกนี้มีใครที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลมีใครเป็นบุคคลสำคัญของโลกบ้างและเมื่อเราดูว่าเขาเป็นคนสำคัญของโลกในอันดับต้นๆ10อันดับต้นๆของโลกที่ถูกบันทึกไว้ผลงานของเขาคืออะไรทำไมเขาจึงกลายเป็นคนที่ทรงอิทธิพลและมีความสำคัญมากๆเขาทำอะไรไว้พี่น้องเคยรู้ไหมถ้าคิดภาพว่าคนสำคัญที่สุดในโลก10อันดับแรกคือใครชื่อของใครที่ปรากฏเข้ามาอยู่ในสมองของเราตอนนี้ชื่อของใครและผลงานของเขาคืออะไรเราลองมาดูกันคนแรกที่ถูกบันทึกไว้คือเนลสันแมนเดลาเขาคืออดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ผู้นำต่อต้านการเหยียดสีผิวคนที่สองคืออัลเฟรดโนเบลเป็นนักเคมีชาวสวีเดนผู้ผลิตและคิดค้นระเบิดไดนาไมต์คนที่สามคือเซอร์ทิมเบอร์เนสลีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ค้นพบการติดต่อสื่อสารและแชร์ข้อมูลต่างๆผ่านโลกไซเบอร์คนที่สี่คือมหาตมะคานธีผู้นำชาวอินเดียสู่อิสรภาพหลังจากที่ประเทศอินเดียต้องอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษถึง70ปีและยกเลิกระบบชนชั้นด้วยคนที่5คือมิคาอิล กอร์บาชอฟอดีตประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตที่รวมชาติเยอรมันเข้าด้วยกันและเป็นหนึ่งผู้ยุติสงครามเย็นซึ่งทำให้โลกกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งคนที่6คืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ7ก็คือเอลวิส เพสลีย์นักดนตรีและนักแสดงชาวอเมริกันผู้มีความสามารถในการเต้นและการร้องเพลงจนได้ฉายาว่าราชาแห่งล็อกแอนด์โรลคนที่8คือมาร์ติน ลูเทอร์ คิงนักบุญชาวอเมริกาเป็นผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมต่อต้านการเหยียดสีผิวในประเทศสหรัฐคนที่9คือวิลเลียม เชกสเปียร์เป็นนักประพันธ์ชื่อก้องชาวอังกฤษที่เขาจะสามารถเขียนนิยายได้ด้วยภาษาที่สละสลวยมากและคนที่10คือโอลิเวอร์ ครอมเวลอดีตแม่ทัพฝ่ายรัฐสภาที่ได้รับชัยชนะเหนือกองทัพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองของอังกฤษนี่คือ10อันดับบุคคลสำคัญในโลกที่ได้สร้างผลงานไว้หลายสิ่งที่เขาทำไว้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีในโลกนี้แต่ผลงานนั้นเป็นผลงานเพียงชั่วคราวที่อยู่ในโลกนี้ที่วันหนึ่งต้องสูญสลายไปแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ได้สร้างผลงานทั้งโลกนี้และโลกที่เราจะไปอยู่นิรันดรและเป็นโลกที่เรามองไม่เห็นเป็นโลกที่ จะพาผู้เชื่อทุกคนที่จะไปอยู่ร่วมกันวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่แต่วันหนึ่งเราจะย้ายที่นั่งไปอยู่ที่หนึ่งวันนี้เราอยู่ตรงนี้ที่เป็นโลกที่วันหนึ่งจะสูญสลายไปแต่วันหนึ่งเราจะไปอยู่ในโลกใหม่ที่เป็นโลกที่เต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนไหมคะให้เรารักษาชีวิตจิตวิญญาณไว้บอกตัวเองว่าดำเนินชีวิตให้เป็นคนมีชีวิตจริงๆอย่าตายแล้วอย่าตายฝ่ายวิญญาณแต่รักษาชีวิตจิตวิญญาณไว้เพราะวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในที่ที่พระเยซูจัดเตรียมไว้นั่นคือพระประสงค์สูงสุดของพระองค์อธิษฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยชีวิตของเราทุกคนจิตวิญญาณของเราทุกดวงเพื่อเราจะให้สิ่งที่พระเยซูบอกเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงให้สิ่งที่พระเยซูบอกเราด้วยพระประสงค์ของพระองค์ให้เรามั่นใจว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนที่สร้างผลงานเพียงแค่ชั่วคราวผลงานบางอย่างก็มีประโยชน์ผลงานบางอย่างก็มีโทษแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และพระองค์ทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อชีวิตของเราเพื่อจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าให้เราตอบสนองพระคุณของพระองค์ให้เรามีความสัมพันธ์ติดสนิทกับพระองค์ให้เราเป็นเหมือนแกะที่มีผู้เลี้ยงให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างและชอบธรรมขอพระองค์ทรงรักษาจิตวิญญาณทุกดวงในที่ประชุมแห่งนี้เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์